เรียนท่านที่เคารพและมิตรสหายทุกท่านครับผมพลตรีดร.อนุชาติบุญนาควันนี้เป็นวันพุธที่23ธันวาคม2563เวลาประมาณ 18:45 หลังจากที่ว่างเว้นการนำเสนอข้อมูลข่าวสารต่างๆไปประมาณ 2-3 วันทุกท่านก็ทราบดีแล้วว่าปัจจุบันนี้มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ทะลักเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็เป็นปัญหาใหญ่หลวงอยู่ทุกวันนี้คงจะสืบเนื่องไปอีกเป็นเวลาพอสมควรการป้องกันตนเองจากโรคระบาดร้ายแรงทุกท่านก็คงมีข้อมูลและก็ทราบกันดีอยู่แล้วเพราะว่าเรามีประสบการณ์เรื่องนี้มาเป็นเวลานับปีแล้วขออนุญาตนำเสนอการวิเคราะห์ในเชิงยุทธศาสตร์ถึงผลกระทบต่อการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในช่วงเวลานี้ใน3ประเด็นด้วยกันก็คือทางด้านการเมืองทางด้านเศรษฐกิจและทางด้านสังคมจิตวิทยาทางด้านการเมืองระหว่างประเทศเนี่ยการระบาดของโรคร้ายแรงย่อมแสดงให้เห็นว่าโอกาสที่จะเกิดสงครามใหญ่นะเป็นไปไม่ได้เลยครับผมเห็นในช่วงเวลาประมาณสักอาทิตย์2อาทิตย์เนี่ยก็มีหลายสำนักข่าวพยายามจะตีปี๊บเรื่องสงครามโลกครั้งที่3ผมก็ไม่ทราบว่าทำไมมันอยากให้เกิดขึ้นนักหนาแล้วที่จริงแล้วเนี่ยแนวโน้มที่จะเกิดสงครามโลกเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยสักเปอร์เซ็นต์เดียวท่านต้องแยกแยะเสียก่อนนะครับว่าสงครามโลกกับสงครามจำกัดขอบเขตสงครามชายแดนสงครามก่อการร้ายมันแตกต่างกันสงครามโลกคือสงครามใหญ่หมายถึงว่าเป็นการสู้รบกันระหว่างกลุ่มประเทศหนึ่งกับอีกกลุ่มประเทศหนึ่งไม่ใช่ประเทศใดประเทศหนึ่งขัดแย้งกันแล้วก็สู้รบกันเหมือนที่เกิดในทุกวันนี้มันไม่ใช่สงครามโลกเช่นความขัดแย้งตามแนวชายแดนของอินเดียและจีนซึ่งมันมีมาเป็นเวลาหลายสิบปีแล้วตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สองก็ยังตีกันอยู่ตลอดความขัดแย้งในการแย่งชิงดินแดนจามูแคชเมียร์ระหว่างอินเดียกับปากีสถานเขาก็ยิงกันมาตลอดยิงกันจนเป็นเรื่องปกติเพราะสมรภูมิแคชเมียร์นะเรียกว่าได้ว่าเป็นสมรภูมิที่สูงที่สุดในโลกเพราะว่ามันลบกันอยู่บริเวณแนวเขาหิมาลัยด้วยซ้ำไปซึ่งมันก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วสงครามก่อการร้ายอ่ะมันก็มีอยู่บ้างทั่วไปแล้วก็เผชิญกับภัยก่อการร้ายมาเป็นเวลายาวนานแม้แต่พวก IS ซึ่งเมื่อก่อนนี้เรียกว่า ISIS แล้วเขาก็เปลี่ยนชื่อเป็น IS เขายังมีเชื้ออยู่ภาคใต้ของเราเนี่ยหลายคนไม่ได้ดูข่าวการโจมตีในภาคใต้คงจะลืมไปแล้วใช่ไหมครับว่าเราก็มีความรุนแรงในภาคใต้โดยเพราะยิ่งช่วงหลังเนี่ยเรานับได้นับตั้งแต่ปี2547เป็นต้นมามันก็เกิดความรุนแรงทวีขึ้นเรื่อยๆพวกนี้เป็นเรื่องการเมืองระหว่างประเทศซึ่งมันเกิดขึ้นอยู่แล้วก็ยังไม่ได้สามารถจะยุติลงไปในระยะเวลาใกล้ๆนี้หรอกครับแต่สงครามใหญ่ไม่มีวันเกิดแน่นอนแต่มันจะเกิดได้ยังไงท่านก็เห็นดูอย่างชาวบ้านไม่ต้องมีเป็นนักยุทธศาสตร์นักยุทธวิธีก็ทราบดีว่าแต่ละประเทศต้องสู้รบปรบมือกับโรคระบาดร้ายแรงขณะนี้พลโลก 10% ติดเชื้อนี้ไปแล้วประมาณ77ล้านคนตัวเลขทวีขึ้นเร็วมากทุกวันเมื่อ 2-3 วันนี้ผมดูข้อมูลจาก WHO ก็มีแค่75ล้านคน76ล้านคนวันนี้มาเช็คอีกทีก็เป็น77ล้านคนพลโลกมีประมาณ 7,000 ล้านติดเข้าไป77ล้านไม่เบาแล้วก็ตายไปประมาณล้าน7ล้าน8เฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกาประเทศเดียวก็ตายกันไปนับแสนแล้วใครมันจะมีปัญญาไปลบกันท่านอย่าไปฟังไอ้คำว่าข่าวบ้าๆใครมาตั้งหัวเรื่องเรื่องสงครามโลกครั้งที่3ท่านอย่าไปดูเลยครับไร้สาระครับมันพยายามจะตีปี๊บมั่วกันไปเรื่อยๆเห็นความขัดแย้งที่นั่นที่นี่หน่อยก็จะดึงมาเป็นสงครามโลกอันนี้ก็เป็นผลกระทบอย่างหนึ่งคือว่าโอกาสจะเกิดความขัดแย้งรุนแรงขนาดใหญ่นะมันเป็นไปไม่ได้เพราะทุกประเทศต่างกำลังเลียแผลและแผลก็ยังไม่หายเลยจากโรคระบาดร้ายแรงนี้ทราบกันดีอยู่ทั่วโลกแล้วนั่นก็คือเรื่องการเมืองระหว่างประเทศประการที่2ก็คือว่าไอ้เรื่องวัคซีนโควิดเนี่ยแหละมันกลายเป็นเรื่องการเมืองการฉกฉวยโอกาสหาเสียงทางด้านการเมืองต่างๆ
มันไม่ใช่เป็นการค้นคว้าทดลองทางด้านการผลิตเวชภัณฑ์แต่เพียงอย่างเดียวยกตัวอย่างเช่นในสมัยในช่วงที่ก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนั่นแหละไม่กี่วันมานี้เองทุกท่านคงจำได้ดีว่าในทรัมป์เนี่ยพยายามจะบีบบังคับให้บริษัทผลิตยาต่างๆเนี่ยสามารถจะค้นคว้าไอ้นี่ให้สำเร็จให้ได้เพราะว่าถ้าหากมันเสร็จแล้วได้วัคซีนเนี่ยก่อนที่จะมีการเลือกตั้งแต่ทรัมป์เขาจะนอนมาเขาจะได้แต้มต่อมากมายก็พยายามจองโฉกฉวยนี้แต่เนื่องจากว่ามันมีมาตรฐานอยู่มันบังคับยังไงก็ดันไม่ไหวเพราะว่าการทำวัคซีนเนี่ยภายเวลาแค่ปีครึ่งปีเป็นไปไม่ได้หรอกครับที่จะมาทำได้และสำเร็จอย่างปลอดภัยเป็นไปไม่ได้เลยแม้แต่วัคซีนสปุตนิก5ที่ปูตินเอามาโม้โฆษณาชวนเชื่อว่าจะเสร็จแล้วเสร็จแล้วนั่นน่ะปรากฏว่าในดูรายงานเชิงลึกก็รู้ว่ามันข้ามขั้นตอนการทดลองต่างๆไปมากมายทีเดียวเพราะต้องการเรื่องการเมืองมันกลายเป็นเรื่องการเมืองใครทำได้ก่อนแล้วก็ตีปี๊บออกมาได้ก่อนเนี่ยก็จะได้เครดิตไปเพราะว่าคนพลโลกทั้งหลายเขาไม่ได้ใส่ใจแล้วว่ามันจะมีมาตรฐานอะไรยังไงแค่ไหนเพราะส่วนใหญ่ก็ไม่ได้มีความรู้อะไรนักหนาการทำยาเนี่ยมันต้องมีการติดตามการทดลองการติดตามผลเป็นเวลายาวนานเมื่อ2วันเนี่ยที่คุยกันเรื่องเกี่ยวกับยาเสพติดผมก็เล่าให้ฟังแล้วว่าในอดีตนั้นก็มีการผลิตเฮโรอีนขึ้นมาแล้วขายกันอย่างถูกต้องตามกฎหมายในสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศแรกโดยต้องการยาที่มีฤทธิ์ในการระงับการเจ็บปวดที่ดีกว่าเมอร์ฟีนก็เลยเป็นที่มาของเฮโรอีนแล้วก็ขายกันทั่วไปจนกระทั่งต่อมาอีกหลายปีจึงรู้ว่านี่มันเป็นสารเสพติดที่ร้ายแรงก็เลยประกาศเป็นของผิดกฎหมายไปหลังจากที่วางตลาดไปแล้วนั่นขนาดมีมาตรฐานนะแต่ว่าเทคโนโลยีต่างๆก็คงสู้สมัยนี้ไม่ได้ต่อมาในช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่2เยอรมันก็ผลิตยาที่จะต้องกระตุ้นให้ทหารทำการรบได้อย่างแข็งแรงอดทนและยาวนานต่อเนื่องก็แจกให้ทหารในกองทัพเป็นเวชภัณฑ์ปกติตามอัตราการจ่ายด้วยซ้ำไปแล้วพร้อมกันนั้นก็ยังวางตลาดทั่วไปในเยอรมันต่อมาจึงทราบได้แล้วว่ายาเนี่ยมันอันตรายนั่นก็คือยาไอซ์ซึ่งมันเป็นยาผิดกฎหมายในปัจจุบันนี้จะเห็นได้จากตัวอย่าง2ตัวอย่างที่ชัดเจนเนี่ยก็จะทราบดีว่าการผลิตยาอะไรก็ตามแต่ขึ้นมาเนี่ยมันต้องมีเวลาช่วงนึงซึ่งระยะเวลาเนี่ยมันเล็กไม่ได้หรอกครับแทนที่จะติดตามผลภายใน5ปีมันบอกเอ้าแค่3เดือนพอแล้วไม่เป็นไรก็ใช้ได้มันไม่ใช่ไม่มีโลกนี้ไม่มีอะไรสามารถจะเร่งรัดเวลาได้วัคซีนก็เช่นเดียวกันผมจึงเขียนในเฟซตั้งหลายครั้งท่านเพื่อนๆที่ทั้งหลายที่ดูในเฟซผมก็บอกว่าผมไม่ได้เคยศรัทธาในวัคซีนอะไรนี่หรอกครับแต่ผมอาศัยการป้องกันตนเองอย่างเต็มที่ผมมีเครื่องผลิตโอโซนซึ่งคุณดำริเพื่อนผมเนี่ยเขาจบวิศวะที่เกษตรเขาก็ผลิตขายโอโซนเนี่ยมันก็ฆ่าเชื้อโรคต่างๆได้รวมทั้งไอไวรัสนี่ด้วยออกกลับมาจากนอกบ้านเข้ามาก็ถอดเสื้อผ้าแล้วก็เอาไปอบผมก็ใช้รถยนต์ผมเนี่ยแหละครับเพราะว่ามันสเปซมันเล็กใช่ไหมก็ต่อท่อเข้าไปอบทั้งรถทั้งเสื้อผ้าของเครื่องใช้ต่างๆผลไม้ซื้อมาผักต่างๆนี่ก็อบโอโซนเข้าไปอบไม่พอเอาโอโซนจุ่มลงไปในน้ำให้มันกลายเป็นน้ำผสมโอโซนที่มาล้างผักต่างหากอีกสเปรย์ก็พกติดตัวมาตลอดเจลล้างมือก็มีหน้ากากเป็นอุปกรณ์ประจำกายไปแล้วก็ใช้วิธีการระวังป้องกันอย่างนี้แหละเพราะว่าเราต้องทราบดีว่าเราอายุมากแล้วโอกาสจะตายหรือว่าจะพิการจากเชื้อโรคนี่มันสูงกว่าพวกคนที่เขาอยู่ในวัยชะกันแรงงานพม่าทุกท่านก็คงอ่านข่าวแล้วว่าเขาก็ติดเชื้อกันมากมายแต่ไม่มีอาการเพราะเขาแข็งแรงเขาอยู่ในวัยทำงานซึ่งที่ไหนได้มันกลายเป็นพาหะไปเขาไม่มีอาการเขาก็นึกว่าเขาไม่เป็นอะไรเขาก็ชะล่าใจแล้วก็เอาโรคร้ายไประบาดต่างๆแต่ไงก็ตามครับจุดดีมันก็มีเดี๋ยวจะพูดกันในหัวข้อสังคมจิตวิทยาตอนนี้มันพูดถึงเรื่องการเมืองก็จะพูดมาสิยาวจะได้ให้เห็นว่ากรณีโรคระบาดเนี่ยมันทำให้ความขัดแย้งระหว่างชาติต่างๆเนี่ยมันลดความรุนแรงไปและโอกาสที่จะเกิดสงครามใหญ่มันไม่มีแน่นอนนอกจากนั้นยังมีการร่วมมือกันเพราะว่า
มื่อเกิดความทุกข์ทั้งหลายเนี่ยประเทศต่างๆมันก็ต้องหันมาร่วมมือกันแล้วครับผมยังชื่นใจที่ออกไปไหนนอกบ้านก็เห็นคนไทยใส่หน้ากากอนามัยกันเป็นจำนวนมากถึงแม้บางคนจะมาใส่ที่ค้างก็ยังดีว่าอย่างน้อยสุดก็ยังมาใกล้ๆจมูกหน่อยนะฮะก็เขาก็ใส่จริงแต่ว่าเขาไม่มีความรู้ว่ามันไม่มีประโยชน์หรอกที่ไปใส่ที่ค้างเนี่ยก็มีบ้างก็เป็นธรรมดาแต่ฝรั่งมันไม่ใส่ไงครับไม่ว่าจะเป็นในสหรัฐหรือในยุโรปหรือแม้แต่ในญี่ปุ่นที่เราเข้าใจผิดก็เขามีเป็นคนเป็นชาติที่มีวินัยเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยลำบากกันกุจุกุจายเพราะว่าไอ้เรื่องความโง่เกี่ยวกับเรื่องสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลนี่แหละมันหลงไหลบ้าคลั่งกันจนทั้งมองข้ามความปลอดภัยและความมั่นคงแห่งชาตินี่ก็เป็นเรื่องการต่างประเทศส่วนในประเทศนั้นอ่ะแน่นอนล่ะครับตอนนี้โชคดีหน่อยที่ไอ้ตีเนี่ยมันพ่ายแพ้ย่อยยับแล้วมันกำลังตกใจตอนนี้กำลังช็อกก็หลบไปเลียแผลสักพักหนึ่งจากการเลือกตั้งท้องถิ่นที่มันหลุดลุ่ยไปหมดเลยชาวบ้านไม่เอามันก็ตกใจมากทำให้โอกาสที่มันจะคิดแผนที่จะทำลายชาติบ้านเมืองเราเนี่ยเนิ่นนานไปสักนิดหนึ่งไม่มากหรอกครับเพราะไอ้พวกนี้มันไม่ยอมเลิกตอนนี้มันกำลังคิดไปปรับแผนใหม่ที่จะทำลายชาติบ้านเมืองแล้วก็สื่อต่างๆที่มันซื้อไว้แล้วก็เป็นสื่อที่ต้องการทำลายล้างชาติบ้านเมืองเนี่ยก็พยายามโยกคลอนความมั่นคงของรัฐบาลโดยไปโบยความผิดว่านี่ไม่คุ้มไม่ดีแรงงานพม่าหลบหนีเข้ามาซึ่งมันก็จริงแหละครับแต่ว่ามันไม่ใช่เวลาที่จะมานั่งด่าอะไรกันตอนนี้คือเรือมันกำลังเจอพายุใหญ่เนี่ยกัปตันเนี่ยเขาไม่ใช่เทวดาเขาก็ดีบ้างไม่ดีบ้างแต่เขาเป็นกัปตันเขาพาเรือเราผ่านโรคระบาดร้ายแรงมาเป็นเวลา1ปีและได้รับการนิยมชมชอบและชื่นชมจากต่างชาติทั้งโลกทีเดียวว่าประเทศไทยประสบความสำเร็จในเรื่องการควบคุมโรคระบาดร้ายแรงนี้เนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่าทั่วโลกเขาชื่นชมเลยจะไปด่าทำไมแน่ละครับลุงตู่เขาก็หน้าตาเป็นงี้เขาไม่หล่อหรืออะไรก็ว่าไปไม่ต้องเป็นเรื่องที่นินทาไม่เกี่ยวแต่อย่าไปโยกคลอนเรือโดนมรสุมดันทะลึ่งจะไปลากขากัปตันให้ออกมาจากพวงมาลัยไม่ให้บังคับเรือเนี่ยแล้วอยากจะเป็นแทนตัวเองก็ทำไม่เป็นแล้วพยายามจะด่าทอต่างๆนานาพวกนี้เลวร้ายมากมายยอมรับไม่ได้จริงๆดังนั้นเราจะต้องให้กำลังใจรัฐบาลถึงแม้ว่าผมก็เขียนไม่ในเฟซแล้วครับว่ารัฐมนตรีบางคนก็รับไม่ได้จริงๆนะครับเหมือนไอ้คนที่บ้ากัญชาซึ่งผมเป็นคนที่ต่อต้านการค้ากัญชาเสรีแต่ตอนนี้ไม่ใช่เวลานั้นล่ะที่จะไปขัดแข้งขัดขากันน่ะก็ต้องให้กำลังใจเขาให้เขาทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเมื่อพายุมันผ่านพ้นไปแล้วจะว่าบ้าคลั่งอะไรกันก็แล้วแต่ก็ว่ากันต่อไปแต่ที่สำคัญก็คือเราจะเห็นได้แล้วว่าความคิดที่จะทำลายชาติบ้านเมืองเนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและทวีความรุนแรงมากขึ้นจากการที่ไม่บังคับใช้กฎหมายอย่างที่ควรจะเป็นคนชั่วช้าเลวทรามทำการจาบจ้วงจนทั้งยอมรับไม่ได้เนี่ยกลับปล่อยให้มันลอยชายบ้างจับแล้วก็ให้ประกันบ้างสิ่งเหล่านี้มันทำให้พวกคนสารเลวเนี่ยฮึกเหิมก็เป็นหน้าที่แหละครับรัฐบาลก็จะทำไงกับทางเขามันเราควบคุมเขาไม่ได้แต่ในส่วนของตัวเราเองเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าคนพวกนี้ขยันปล่อยข่าวโกหกมดเท็จเพื่อทำลายชาติบ้านเมืองปล่อยข่าวลือต่างๆนานาจริงบ้างเท็จบ้างส่วนใหญ่ก็โกหกทั้งนั้นแหละเพื่อหวังจะทำลายประเทศชาติของเราเราต้องเข้าทันมันแล้วก็อย่าพึ่งผันไปซ้ำเติมอะไรรัฐบาลมากนะเอาแค่นิดๆหน่อยๆพอแล้วล่ะก็ต้องให้กำลังใจเขาอันนี้ไม่นับของเจ้าหน้าที่นะข้าราชการประจำหรือบุคลากรต่างๆที่เกี่ยวข้องเพราะเขาก็ทำงานกันอย่างเต็มที่แล้วล่ะนี่ก็เป็นเรื่องการเมืองภายในประเทศที่เราจะต้องเผชิญในช่วงเวลานี้แล้วก็จะเคลื่อนต่อไปอย่านึกนะครับว่าไอ้พวกตีไอ้ตีเลวทรามเนี่ยมันจะสลดตอนนี้มันช็อกมันก็หลบไปเลียแผลสักไม่กี่วันเดี๋ยวมันก็หายบ้าแล้วมันจะคิดแผนการเลวร้ายออกมาทำลายภาพบ้านเมืองเราอีกโดยเพราะยิ่งจุดอ่อนของสังคมไทยก็คือเด็กไงครับเด็กมันก็คือเด็กถ้าบอกว่าโตแล้วคิดเองได้การพูดวลีนี้เด็กเท่านั้นแหละครับเด็กคิดอะไรไม่เป็นหรอกครับต้องมีพ่อแม่ชี้แนะ
แต่พ่อแม่ที่มันให้ท้ายลูกก็อย่างที่เราก็เห็นกันอยู่พอลูกเดินมาตา102ทะลึ่งไปกอดกันร้องไห้กระจองงองแงก็เองไม่รู้จักอบรมสั่งสอนลูกเองจะมาร้องทำไมมันไม่ใช่เรื่องคนก็สมน้ำหน้ากันอยากให้มันจมดินให้หนักขึ้นไปอีกทั้งที่พ่อแม่ก็มีความรู้ทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยไม่ต้องพูดกันมากแล้วครับมันก็เกิดปัญหาขึ้นมาอย่างที่เห็นพอช่วงเวลานี้ก็ใกล้จะฟื้นเต็มทีก็สรุปลงไปอีกทรุดลงไปอีกแล้วเนี่ยตอนนี้ในข้อเสียมันก็ยังมีข้อดีนะครับข้อดีก็คือว่าหลายท่านก็มีปัญหาเรื่องอาชีพเรื่องรายได้ซึ่งก็มันเกิดขึ้นทั้งโลกอยู่แล้วไม่ใช่ไปโทษใครหรอกแต่ข้อดีก็คือว่าสภาวะตอนนี้คนที่เด่นขึ้นมาในท่ามกลางเท่าฐานด้วยความหายนะของโรคระบาดปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยก็คือคนที่สะสมสร้างความยอมรับนับถือขึ้นมาประการแรกอยากจะเน้นก็คือว่าเรื่องความเชื่อมั่นในตัวแต่ละคนก็คือคุณงามความดีที่สะสมมาใครที่ขยันตั้งใจทำงานมาโดยตลอดแน่ละครับหลายกิจการเขาจะต้องนำคนออกบ้างหรือว่าให้พักบ้างให้ไปทำงานที่บ้านบ้างหรือว่าให้หยุดงานไปก่อนโดยไม่จ่ายเงินเดือนก็แล้วแต่คนที่มีความรู้ความสามารถขยันแข็งทุกกิจการเขาต้องเอาไว้ก่อนไอ้คนที่จะไล่ไปหรือว่าให้มันพักหรือว่าให้มันลดงานลงไปเนี่ยจะเป็นคนที่มันอยู่หางแถวอยู่แล้วปกติก็อู้งานไม่ขยันขันแข็งรู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหางไอ้ตัวนี้จะโดนก่อนทีเดียวเขาประเมินขึ้นมาบอกไอ้เรามีพนักงาน20คนเราต้องให้ออก10คนจะเอาใครออกก็ไอ้พวกนี้แหละไอ้พวกขี้เกียจไอ้พวกเห็นแก่ตัวไอ้พวกหลบหลีกไอ้พวกศรีถนนชัยเขาถีบทิ้งไปก่อนว่าเขาก็ไม่ได้แต่คนที่สะสมคุณงามความดีตั้งใจทำงานทำปฏิบัติตนในที่ทำงานเหมือนกับที่บ้านรักษาผลประโยชน์ให้กับกิจการใครที่มาสอนว่าโอ้อย่าไปทุ่มเทอะไรให้บริษัทเลยนะบริษัทเขาก็ไม่ดูตามดูดีไอ้คนนั้นอย่าไปเชื่อผมเห็นใน Facebook เนี่ยเขียนถึงเรื่องนี้แล้วผมกลัวเด็กจะโง่แล้วก็ไปเชื่อมันท่านไปทำงานกับเขาเนี่ยเขาก็ให้ผลตอบแทนท่านก็ต้องทำงานให้เขาอย่างเต็มที่คิดอะไรที่จะมันดีขึ้นที่มันจะพัฒนาขึ้นก็ต้องนำเสนอไปเสนอผู้บัญชาไปไม่ใช่มันพูดว่าเอ้ยเสนอไปเขาก็ไม่ฟังถ้าเขาไม่ฟังเป็นเรื่องของเขาแล้วไม่ใช่เรื่องของเราหน้าที่เราคือเราคิดว่าจะอะไรจะดีเนี่ยเราต้องบอกเขาไปให้หมดแต่บอกไปแล้วเขาทำมันก็ดีเพราะเราคิดว่ามันดีอยู่แล้วแต่ถ้าบอกไปแล้วเขาไม่ทำมันก็จบไปเพราะเราทำหน้าที่ของเราเต็มที่แล้วการทำสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่แต่เฉพาะผู้บัญชาหรือผู้ร่วมงานหรอกครับผีสางเทวดาก็เห็นว่าเรามีความซื่อสัตย์สุจริตแล้วเมื่อเกิดวิกฤตการณ์ขึ้นคนเหล่านี้น่ะจะเป็นหัวกะทิที่ทางองค์การเขาจะเก็บเอาไว้นี่ก็คือสิ่งที่เราจะต้องสะสมมาแล้วในพุทธศาสนาสอนกันมาเป็นเวลาเนิ่นนานแล้วเรื่องสัมมาทิฏฐิสัมมาอาชีวะสัมมาวาจามะต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันส่งผลตอนนี้ความซื่อสัตย์สุจริตการทุ่มเทต่องานจะส่งผลประการต่อมาก็คือว่าการพัฒนาตนเองฮะอย่างก็เหตุผลเดียวกับเหตุผลแรกบริษัทก็ต้องพิจารณาคนที่มีความรู้ความสามารถเอาไว้ก่อนพวกหางแถวถีบทิ้งไปเป็นระดับแรกคนที่มีความรู้ความสามารถก็คือต้องปรับตนเองอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวนี้เขาจะพัฒนาอะไรเอาภาษาอังกฤษแล้วไปเรียนภาษาอังกฤษมาเพราะว่ามันมีลูกค้าต่างชาติเพิ่มขึ้นเขามีการค้าอีคอมเมิร์ซใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์มาโปรโมทการค้ากิจการของเราเราก็ไปศึกษามาเดี๋ยวนี้มันง่ายจะตายแหล่งความรู้ใน YouTube ก็มีในเว็บไซต์ต่างๆมากมายมหาศาลเนี่ยถ้าหากนายเขาไม่สั่งไม่ต้องไปรอให้เขาสั่งหรอกครับแล้วก็คิดขึ้นมาผมเคยทำวิจัยเมื่อบีบมาต้นปีนี้แหละครับเรื่องเกี่ยวกับกิจการร้านอาหารแล้วก็ไปศึกษาเรื่องการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เนี่ยไม่ว่าจะเป็น Twitter ไม่ว่าจะเป็น Facebook ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ร้านอาหารต่างๆผมก็ไปเห็นข้อมูลมากมายว่าMK เขาใช้ยังไงบ้างสีฟ้าเขาใช้ยังไงบ้าง S&P เขาใช้เว็บไซต์อย่างไรบ้างแม้แต่ร้านขายเป็ดย่างเยาวราชเขาก็ยังมี
การนำ Facebook เอา Twitter เอา Instagram มาใช้ก็ไปศึกษามาถ้าตอนนั้นอ่ะมาต้นปีนี้ก็มีคนมาว่าจ้างให้ทำก็ได้ความรู้ใหม่ๆขึ้นมาถ้าสิ่งเหล่านี้ไม่ยากเนี่ยครับเราก็พยายามคิดแทนพวกผู้ชาเขาว่ายอดขายเขาตกลงไปเพราะปัญหาเศรษฐกิจทำอย่างไรเราจะช่วยเขามีปริมาณยอดขายสูงขึ้นหรือไม่ก็ช่วยเขาลดต้นทุนหรือไม่ก็ช่วยเขาปรับสินค้าเป็นประเภทอื่นที่มันยังสามารถจะไปได้อย่าลืมนะครับสินค้าที่ยังไปได้มันมีนะโดยเฉพาะยิ่งสินค้าที่ตั้งอยู่บนเครดิตหรือความน่าเชื่อถือเช่นตอนนี้คนก็กลัวเรื่องอาหารทะเลโอ้ถ้าหากมาจากที่นั่นที่นี่แล้วมันอาจจะมีติดเชื้อแล้วเราถ้าหากเราทำการค้าด้วยความซื่อสัตย์มาโดยตลอดลูกค้าเขาทราบเนี่ยแล้วก็รับรองเข้าไปว่านี่นะสินค้าของฉันมาจากแหล่งที่ยังไม่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับโรคระบาดเลยแล้วก็ผ่านกรรมวิธีอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ถ้าเราทำจริงลูกค้าเขาเชื่อถือเราเนี่ยเขาก็ย่อมจะมาเฮกันมาซื้อกับเรามากกว่าที่อื่นซึ่งเขาไม่เชื่อถือปัจจุบันนี้นะครับความอ่อนแอของสังคมไทยประการหนึ่งคือความไม่ซื่อสัตย์ความทุจริตความคดโกงนี่เป็นความด้อยซึ่งมันเสื่อมลงเรื่อยๆแต่ในความด้อยนี้เนี่ยมันสามารถจะสร้างความเด่นให้เราได้เพราะถ้าหากเราทำตรงกันข้ามเรามีความซื่อสัตย์มาโดยตลอดเราจริงใจตกปากรับคำอะไรกับใครก็ทำอย่างเต็มที่แล้วก็ถ้าหากมีปัญหาเราไม่หลบหน้าก็บอกเข้าไปปัญหาอย่างนั้นอย่างนี้คนที่มีเหตุผลเนี่ยเขารับฟังได้ทั้งนั้นถ้าเราสะสมอย่างเงี้ยในจุดด้อยของสังคมไทยส่วนรวมเนี่ยที่เกิดขึ้นจากการไม่ซื่อสัตย์แล้วเราเป็นคนซื่อสัตย์ขึ้นมาเราจะเด่นขึ้นมาท่ามกลางยากขาทั้งหลายต้นไม้ใหญ่ก็จะโผล่ขึ้นมาดังนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นจุดเด่นที่เราสามารถทำได้ถ้าหากเราสะสมกรรมดีมาก่อนเราก็จะต้องได้รับวิบากดีท่านก็ลองพิจารณาดูในตัวแต่ละท่านก็แล้วกันว่าสามารถจะเค้นอะไรออกมาได้ในความเสียหายเนี่ยมันจะมีจุดแข็งทั้งสิ้นนะครับหาให้มันให้เจอเท่านั้นเองเช่นท่านก็คงสัมผัสด้วยตนเองใช่ไหมครับว่าเมื่อต้นปีนี้หรือว่าปลายปีก่อนเนี่ยไอ้โรคระบาดมันเริ่มเข้ามาเนี่ยธุรกิจที่เมื่อก่อนนี่คนก็เห็นก็พื้นๆน่ะกับบูมขึ้นมาเช่นการรับส่งอาหารโดยใช้มอเตอร์ไซค์แกร็บบ้างอะไรฟู้ดอะไรส่งอาหารเนี่ยเดลิเวอรี่ทั้งหลายเนี่ยนะครับมันบูมเข้ามาเลยฉะนั้นในจุดอ่อนมันก็สามารถหาจุดแข็งได้มาชดเชยกันไปท่านก็ลองพิจารณาดูก็แล้วกันเพื่อนำมาแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจแล้วโลกนี้มันเปลี่ยนแปลงมากมายเมื่อตอนเย็นนี้ผมก็นั่งดู YouTube ไปก็มีการสอนวิธีการขายอีบุ๊กในอินเทอร์เน็ตการผลิตอีบุ๊กทำยังไงซึ่งเดี๋ยวนี้มันก็มีระบบการช่วยที่จะโปรโมทไม่ต้องไปจ้างโรงพิมพ์หนังสือกระดาษไม่ต้องไปให้เขาแบ่งส่วนแบ่งไปต้อง 40-50% ผลิตเองทำเองขายเองมันก็เกิดขึ้นมาแล้วเทคโนโลยีนี้ผมก็เพิ่งมาดูไอ้เรื่องอีบุ๊กเนี่ยมาวันสองวันนี่แหละครับก็เห็นว่าถ้าหากเราตามทันเราก็สามารถจะปรับตัวของเราได้ให้สอดคล้องความเปลี่ยนแปลงของโลกแล้วปัจจุบันเนี่ยทุกคนมีจุดได้เปรียบคือว่าสามารถจะค้นคว้าข้อมูลได้เนี่ยง่ายมากกว่าเมื่อก่อนเนี่ยหลายร้อยหลายพันเท่าสมัยผมเรียนปริญญาโทเมื่อปี2530ไม่มีคอมพิวเตอร์วิทยาภรณ์ผมก็ต้องพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ดีดธรรมดาเนี่ยนะไปจ้างเขาพิมพ์แล้วก็ใส่กระดาษคาร์บอนจะเอากี่ก๊อปปี้ก็ต้องกระแทกไอ้คีย์เครื่องพิมพ์ดีดลงไปให้มันแรงๆเพราะไม่งั้นไอ้แผ่นหลังๆมันไม่ติดเนี่ยเวลาจะลบพิมพ์ผิดตัวนึงจะลบเป็น5แผ่น10แผ่นลำบากลำบนเดี๋ยวนี้ต่อมามีคอมพิวเตอร์เนี่ยพิมพ์ผิดตัวนึงก็ใช้แบ็คสเปซลบดีลีทตึ๊บเดียวจบเมื่อก่อนนี่ไปห้องสมุดไปแห่งหนึ่งหมดเวลาไป1วันกว่าจะนั่งรถเมล์ไปกว่าจะค้นหนังสือกว่าจะหาหนังสือเจอกว่าจะนั่งมาคัดข้อมูลที่ต้องการใช้หมดไปวันนึงไปห้องสมุดจุฬาก็หมดไปวันนึงไม่พอต้องไปต่อ2วัน3วันไปก็ยากจะตายห้องสมุดจุฬาศูนย์วิทยาบริการอยู่ข้างในอ่ะโอ้โหลงรถไปเสร็จแล้วต้องเดินเข้าไปตั้งไกลลำบากลำบนเดี๋ยวนี้คนหนังสืออยู่ในห้องน้ำอึไปยังกดคีย์บอร์ดเข้าไปใน Google ค้นข้อมูลได้เลยเรียนหนังสือเดี๋ยวนี้ง่ายแสนง่ายผมก็บอกลูกศิษย์ไปประจำว่าโอ้ทำไม
ถ้าครูอยู่แบบยุคเธอนะครูต้องได้ A หมดแน่นอนเลยง่ายเป็นบ้าเลยง่ายจริงๆแล้วก็มาตรฐานเดี๋ยวนี้ก็ต่ำลงไปกว่าเมื่อก่อนเยอะแยะไปหมดเพราะมันเอา A ไม่ได้ไม่เข้าใจเหมือนกันนี่คือข้อได้เปรียบคนยุคนี้ไงครับในความเสียหายมันมีจุดที่เราจะหาได้ทั้งนั้นแหละสำคัญจากคนหาเจอหรือไม่ขออนุญาตยกตัวอย่างอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องสุดท้ายในประเด็นเศรษฐกิจเนี่ยกรณีของนายโอนาซิสเนี่ยคนรุ่นสัก50เนี่ยก็คงจะจำได้ดีว่ามหาเศรษฐีโอนาซิสเนี่ยเขาไปแต่งงานกับแจ็คกาลินเคนเนดีซึ่งเป็นแม่ม่ายใช่ไหมตอนที่ประธานาธิบดีเคนเนดีถูกยิงเสียชีวิตไปที่ฮูสตันเท็กซัสนะแล้วแจ็คกาลินก็เป็นม่ายอยู่พักนึงก็ไปแต่งงานกับมหาเศรษฐีไอโอนาซิสเนี่ยเขารวยมายังไงคือตอนสงครามโลกเนี่ยนะฮะไอ้เรือสินค้าใช่ไหมเวลามันขนสินค้าโดยเฉพาะยิ่งตอนต้นสงครามนะมันขนสินค้าจากอเมริกาไปอังกฤษไปยุโรปเนี่ยนะไอ้โดนเรือดำน้ำเยอรมันยิงจมไปโอ้นับเป็นล้านๆตันเลยนั้นเรือสินค้าก็ขาดแคลนเนี่ยต่อเท่าไหร่ก็ไม่ทันแต่เศรษฐีโอนาซิสเนี่ยมันมองการไกลพอเกิดสงครามแล้วมีไอ้กองเรืออูเอาไปไล่ล่าเรือสินค้าใช่ไหมเพราะมันหมูเนี่ยมันป้องกันตัวเองไม่ได้โอนาซิสไม่ยอมให้ใครเช่าเรือของตัวเองเอาเรือไปจอดไว้เฉยๆเก็บไปเลยเข้ามุมไปเลยนะฮะเรือเขาก็ไม่เสียหายเลยเพราะเขาไม่ใช้เลยเขาก็เอาเงินเก่าทุนเก่าเข้ามากินไปเรื่อยๆแต่พอเรือสินค้าถูกทำลายไปพอสงครามเลิกใช่ไหมไอ้เรือสินค้ามันขาดแคลนอ่ะเพราะมันทุนทำลายเยอะมากเป็นล้านตันคิดดูกันไอ้นี่มีกองเรือที่สมบูรณ์อยู่เพราะตัวเองเก็บไปตลอดไม่ยอมใช้ทั้งที่ค่าจ้างแพงแค่ไหนก็ไม่เอาปรากฏว่าพอเรือสินค้าขาดแคลนค่าเอาเรือเข้าออกมาบริการเขาก็เลยร่ำรวยมหาศาลเลยก็เลยเป็นเศรษฐีเพราะเหตุนี้นั่นก็คือในวิกฤตเนี่ยมันมีโอกาสเสมอท่านก็ลองพิจารณาตัวเองก็แล้วกันสำหรับบางท่านที่ลำบากมากก็ยิ่งแย่หน่อยเพราะว่าคนที่อับจนความคิดเนี่ยมักจะอยู่ในวัฏจักรของเขาจะคิดอะไรไม่ค่อยออกก็อยากจะแนะนำว่านึกอะไรไม่ออกลงไปค้นดูในอินเทอร์เน็ตเพราะทุกคนเดี๋ยวนี้มันมีโทรศัพท์มือถือเท่านั้นแหละเด็กขายพวงมาลัยยังมีเลยก็เอามาใช้ดูลองค้นดูที่เรื่องอาชีพเสริมเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วค่อยค่อยคิดไปอย่าไปราไปบ้าเหมือนไอ้พวกไอ้ตีเด้อบุ่นวายไร้สาระมันเลวร้ายอย่าไปยุ่งกับมันแล้วถ้าท่านคุณคิดเราเรียกว่าโยนิโสมนสิการคือคิดตลอดเวลาเนี่ยนะท่านจะต้องเจอทางออกนั่นก็เป็นหลักการวิจัยแต่ว่าหลักการวิจัยมันตื้นกว่าธรรมะของพระพุทธเจ้ามนสิการคือเอาจิตใจเข้าไปใส่โยนิโสมนสิการคือคุ้นคิดแล้วคิดอีกและท่านจะต้องเจอทางออกขอให้มีอุตสาหะเท่านั้นเองนี่ก็เป็นปัญหาเรื่องเศรษฐกิจซึ่งมันต้องเจออยู่แล้วล่ะนะครับเจอมากเจอน้อยก็แล้วแต่วิบากของแต่ละคนที่ทำกรรมมาก็แล้วกันก็รับไปต่อมาก็คือทางด้านสังคมจิตวิทยาอันนี้เกิดมันมีหลายประเด็นเหลือเกินนะครับว่าถึงจุดเสียก่อนก็แล้วกันแล้วก็จุดดีค่อยว่ากันทีครั้งจุดเสียก็คือว่าจากปัญหาเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นซึ่งมันเนื่องมาเป็นเวลาเป็นปีแล้วเนี่ยแล้วเกิดซ้ำอีกในขณะนี้คนที่พอจะเริ่มลืมตาปากได้เนี่ยเขาก็จะแย่ลงไปอีกเนี่ยแล้วเราก็จะประสบผลจากอันนี้ก็คือปัญหาอาชญากรรมการทุจริตคดโกงปัจจุบันเนี่ยระดับคุณธรรมจริยธรรมของคนไทยก็ตกต่ำลงไปมากทุกคนก็สัมผัสดีอยู่แล้วการโกหกเนี่ยกลายเป็นเรื่องปกติของทุกคนไปมันเห็นว่าไม่ผิดแล้วการไปโกงเขาเนี่ยบางคนมันเลวร้ายจนกระทั่งมันคิดว่าก็เองโง่นี่หว่าก็อยากให้ฉันโกงเองเนี่ยก็โง่ก็สมควรแล้วคนที่คิดอย่างนี้เป็นคนต่ำมากชั้นต่ำมากๆทีเดียวแต่ก็มีเยอะเพราะคนไทยไม่มีศาสนาส่วนใหญ่ไม่รู้จักพุทธศาสนาก็ไม่กลัวบาปกลัวกรรมใช่ไหมครับไอ้ตีชิงวิ่งราวลักวิ่งชิงปล้นต่างๆเนี่ยมันจะมีมากขึ้นท่านก็ต้องระวังป้องกันท่านในเคหสถานเนี่ย3ประการที่ท่านจะต้องมาพิจารณาดูว่าพอหรือยังต่ำสุดก็คือแสงสว่างแสงสว่างเนี่ยเป็นระบบป้องกันสถานที่เป็นระบบที่ดีที่สุดมันต้องมีที่ไหนมืดๆแหมผู้ร้ายชอบจะตายท่านก็รู้อยู่แล้วหลักการมันก็มี
ถ้ามันสว่างสว่างบ้านอื่นมันมืดกว่าบ้านท่านมันจะเข้าบ้านท่านทำไมมันก็ไปบ้านอื่นนี่ใช่ไหมก็ติดไฟตามไฟซะตามจุดต่างๆซะถ้าหากไม่ห่วงเรื่องค่าไฟมากมายนักก็คิดดูแล้วกันแต่ละคนก็ความสามารถไม่เท่ากันรู้ว่าแสงสว่างเนี่ยเป็นประการที่สำคัญประการด่านต่อมาก็คือสุนัขการเลี้ยงสุนัขเพื่อป้องกันขโมยโจรต่างๆที่เข้าบ้านเราเนี่ยต้องเลี้ยงในกรงต้องขังมันในกรงนะไม่ใช่ปล่อยมันเดินรอบบ้านหลายคนยังไม่ทราบหลักการนี้คือถ้าบ้านเราไม่มีปัญหาอะไรก็ให้สุนัขเดินไปเดินมาเราเชื่อว่าไม่มีขโมยเนี่ยก็ปล่อยมันเดินได้แต่ถ้าคิดว่าเอ๊ะมันเสี่ยงนะอย่าให้สุนัขเดินรอบบ้านเด็ดขาดต้องเอาไว้ในกรงครับเพราะว่าผู้ร้ายมันวิธีการแก้เกมใช่ไหมล่ะก่อนที่จะมาปล้นบ้านท่านน่ะมันต้องมาเคสซิ่งหรือว่าสิ่งที่เรียกว่ามาดูลาดเราภาษาทหารเรียกว่าเคสซิ่งก็คือมาดูแล้วว่าท่านมีไฟมีคนกี่คนมันอาจจะมาเฝ้าบ้านท่านสี่วันห้าวันมีหมากี่ตัวน่ะแต่ละตัวชื่ออะไรมันอาจจะรู้ได้ซ้ำไปเนี่ยถ้ามันรู้ว่ามีสุนัขเดินไปเดินมาเนี่ยการแก้ไขปัญหาไม่ยากเลยครับลงทุนซื้อไก่ย่าง5ดาวมาสักครึ่งตัวคว้างเข้าไปคุกสติ๊กนินสุนัขท่านไม่ใช่สุนัขท่านแต่สุนัขส่วนใหญ่เจอไก่ย่าง5ดาวเนี่ยมันก็ฟาดทุกตัวแล้วครับเสร็จแล้วมันมีสติ๊กนินเนี่ยหมาท่านก็ตายลิ้นแลบดังนั้นการระวังป้องกันก็คือว่าต้องให้สุนัขอยู่ในกรงมันจะคว้างอะไรเข้ามาหมาท่านก็ออกไปกินไม่ได้แล้วถ้ามันเข้ามาเนี่ยเซนของสุนัขมันไวกว่าอยู่แล้วมันก็ต้องได้กลิ่นหรือว่าได้ยินเสียงมันก็จะเห่าแล้วท่านก็ต้องมันมาดูสิ่งเหล่านี้ลองไปหาดูนะครับในเว็บไซต์เกี่ยวเรื่องความปลอดภัยเรื่องสถานที่เนี่ยมีไม่ยากหรอกครับหรือว่าถ้าสงสัยยังไงก็ตามก็เขียนมาที่นี่ก็ได้ผมยินดีที่จะเล่าให้ฟังเพราะว่าพอดีเรียนมาทางนี้เอาแค่หยาบๆในตอนนี้ก็พอแล้วนอกจากรู้ว่าแสงสว่างสุนัขอีกประการก็คือเรื่องเกี่ยวกับระบบป้องกันกุญจงกุญแจเด็กดัดต่างๆมีให้ครบถ้วนโจรไทยมันใจร้ายนะถ้ามันไม่ใจร้ายมันจะเป็นโกนได้ไงล่ะมันเลวร้ายทุกตัวแหละแล้วคนเดี๋ยวนี้มันก็โอ้โหอย่าว่าจะเป็นโจรขับรถบีบแต่มันก็ฆ่าท่านได้ทั้งนั้นก็ต้องระวังอย่าให้มันเข้าถึงตัวหาที่ปลอดภัยในบ้านปกติแล้วในบ้านเราเนี่ยนะครับที่ปลอดภัยที่สุดคือห้องน้ำเพราะห้องน้ำจะเป็นฝาผนังเป็นฝาผนังก่ออิฐประตูก็ต้องทำให้มันแข็งแรงหน่อยแล้วก็บางคนมีอ่างอาบน้ำยิ่งดีใหญ่เพราะอาบน้ำเนี่ยส่วนใหญ่มันจะทำด้วยเหล็กหล่อแล้วก็ปูนขึ้นมารับใช่ไหมล่ะมันก็สามารถจะระวังป้องกันกระสุนที่จะพุ่งเข้ามาหรืออะไรก็ได้ดีกว่าที่จะไม่มีอ่างอาบน้ำมันก็เป็นอย่างนึงแต่ถ้าไฟไหม้อย่าหนีเข้าไปในห้องน้ำแล้วเปิดน้ำนะครับท่านจะกลายเป็นไก่ลวกอยู่ในห้องน้ำนะก็สำรวจสถานที่บ้านช่องตัวเองและที่สำคัญต้องบอกลูกหลานบุตรภรรยาทั้งหลายไว้ว่าถ้าหากเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นจะต้องทำอย่างไรเช่นขึ้นรถแล้วอย่ามัวแต่แต่งหน้าทาปากเปิดประตูขึ้นรถป๊อปกดปุ่มล็อกอย่าไปรอให้รถมันล็อกอัตโนมัติเพราะว่ารถหลายรุ่นมาขึ้นมาแล้วมันไม่ล็อกอ่ะมันต้องแล่นไปสักนิดหน่อยมันถึงจะล็อกเองไม่ได้นะครับอย่าไปเชื่อถือมันไม่เอาขึ้นมาปุ๊บล็อกด้วยมือเลยทันทีเพราะผู้ร้ายมันจะจ้องตรงนี้แหละครับที่จะแทรกเข้ามาแล้วล็อกแล้วเนี่ยถ้าหากใครมาเคาะกระจกสมมุติว่าเขามาเคาะกระจกทางขวาเนี่ยท่านจะเปิดกระจกทางขวาหรือที่ใกล้ตัวใกล้คนขับเนี่ยคุยกับเขาไม่ได้ท่านลองเปิดกระจกด้านตรงกันข้ามแล้วตะโกนคุยยังไงเสียงก็ได้ยินเพราะว่าถ้าหากท่านเปิดกระจกตรงที่ไอ้จุดที่มันเคาะเนี่ยปุ๊บเนี่ยนะฮะมันก็จะอาจจะพ่นยาอะไรเข้ามาหรือว่าทำอะไรก็แล้วแต่หรือว่าโยนอะไรเข้ามาได้ทั้งสิ้นเลยแต่ถ้าท่านเปิดอีกด้านนึงเนี่ยมันจะไม่มีปัญญาทำอย่างนั้นเพราะมันเดินอ้อมรถมาไม่ได้ท่านก็อาจจะรอดไปไอ้นี่เรื่องนี้ต้องหมั่นฝึกหมั่นคิดหมั่นทบทวนถึงแม้ท่านจะรู้แต่ท่านไม่หมั่นทบทวนเนี่ยท่านจะลืมเพราะว่าเกิดอะไรขึ้นมาเราจะทำอะไรโดยอัตโนมัติตามที่เราเคยชินแล้วก็เสร็จโจรทุกที
ต้องคิดเสมอมีกระดาษมาแปะไว้ที่หน้ากระจกทั้งหน้ากระจกกระจกหน้ากระจกหลังพอเห็นปุ๊บอย่าจอดรถลงไปช่างมันแล่นเลยไปไกลๆเลยก็ได้ถ้าหากมันไม่บังตาให้มันติดอยู่อย่างนั้นแหละครับกลับไปถึงบ้านค่อยดูจะยังไหวแต่ถ้าท่านจอดเมื่อไหร่มันก็เข้าทางโจรเพราะถ้ามันเอากระดาษเอาอะไรมาแปะไว้เพื่อหลอกล่อให้ท่านจอดแล้วลงไปเนี่ยมันอาจจะสวมรอยขึ้นมาแล้วขับรถไปเลยหรือว่าจะทำร้ายอะไรท่านต่างๆนานาพยายามมองโลกในแง่ร้ายไว้หน่อยอย่าไปเชื่อใครที่มันบอกให้ล้อมโมกในแง่ดีนะจิตใจจะดีไอ้พวกนั้นตายไปเยอะแล้วครับอย่าไปเชื่อมันครับเราระวังป้องกันไว้ทหารเนี่ยเขาสอนว่าให้คาดการณ์ในสิ่งที่เลวร้ายที่สุดว่าจะเกิดอะไรขึ้นแล้วเราจะต้องหาทางระวังป้องกันถ้ามันไม่เกิดก็แล้วไปแล้วไม่เสียอะไรแต่ถ้ามาเกิดขึ้นมาเราก็สามารถเอาตัวรอดได้เพราะเราคาดไปแล้วดังนั้นทุกกรณีจะต้องคาดการณ์ในแง่เลวร้ายไว้ก่อนเสมอแต่ก็ไม่ได้ถึงขนาดตกตกใจเพราะเราคาดการณ์ในแง่เลวร้ายตามแนวทางปฏิบัติไม่ใช่ว่าเราจะหวาดกลัวนักหนาไม่ใช่นะก็พยายามคิดอย่างนี้เพราะว่าปัญหาสังคมเนี่ยมันจะเกิดขึ้นมากมายนี่ก็คือเรื่องโจรผู้ร้ายประการต่อมาคือเรื่องยาเสพติดท่านเห็นแล้วรัฐมนตรีบ้าบอมันอยากจะดันกัญชาเหลือเกินผมไม่ทราบมันมีผลประโยชน์อะไรล่ะครับแต่อย่าไปเชื่อมันกัญชาเสรีไม่ได้นะครับคนไทยแล้วเนี่ยท่านรู้จักเพื่อนร่วมชาติของท่านอยู่แล้วว่ามันเป็นอย่างไรขนาดเขาบังคับให้ปลูกมันยังแอบปลูกกันที่นู่นที่นี่แล้วถ้าหายเปิดเสรีโดยอ้างว่าเอาใช้เป็นยารักษาทางการแพทย์ชาวบ้านจะได้เข้าถึงยาอย่างที่มันอ้างกันเนี่ยพี่น่าดิครับมันก็อาศัยสวมรอยออกให้ปลูกสมมติว่า10 20ตารางวามันก็ปลูก20ตารางวาถูกกฎหมายส่วนอีก50ไร่ข้างๆเนี่ยมันก็บอกว่าอ๋อมันไม่ได้ปลูกหรอกครับเม็ดกัญชามันลอยไปแล้วมันก็ขึ้นเองเมืองไทยเนี่ยเรามีแต่ตีถนนชัยนะอย่าไปเชื่อถืออะไรมันแล้วต้องพยายามต่อต้านเนี่ยเรื่องกัญชาเสรีเนี่ยเพราะว่าถ้าหากมันปลูกกันได้เสรีจริงๆนะครับเด็กเล็กเนี่ย5ขวบ6ขวบผมเชื่อมันต้องหัดถุนกัญชาแล้วตอนนี้ก็พินาศไม่มีอะไรทำลายประเทศชาติได้ดีกว่าทำลายประชาชนและการทำลายประชาชนต้องทำลายที่เด็กเพราะเด็กเนี่ยมันอ่อนแอที่สุดมันยังคิดไม่เป็นมันนึกว่ามันคิดเป็นมันหยิ่งยโสแต่มันเป็นเด็กนั่นนะไอ้ตีมันก็เลยเข้าไปหาเด็กก็เหตุนี้ไงครับต่อให้มันเรียนมหาวิทยาลัยมันก็เด็กก็ยังมีความยะโสอวดดีแล้วก็ถือว่าตัวเองเนี่ยมีความรู้แล้วคนที่โตๆขึ้นมาจะไม่มีใครก็คิดว่าตนเองเนี่ยรู้ดีแล้วหรอกเพราะว่ามันมีสิ่งต่างๆมากมายที่เรายังรู้ไม่หมดเลยเรารู้เพียงแค่นิดเดียวเท่านั้นเองยิ่งรู้มากยิ่งรู้ว่าสิ่งที่เราไม่รู้น่ะมันมีมากกว่านี้อีกไม่มีวันที่เราจะเรียนทันอะไรได้หมดหรอกครับแต่เด็กมันไม่เข้าใจบางคนที่มีหนังสือเล่มเดียวมันอ่านปุ๊บเดียวมันนึกว่ามันรู้หมดแล้วในเรื่องนั้นไม่ใช่เพราะมันนั่นคือเด็กก็เป็นจุดอ่อนที่สำคัญแล้วเด็กนี่แหละถ้าหากมีการทดลองเข้าไปในวงจรของยาเสพติดแล้วเนี่ยโอกาสที่จะหลุดออกมาเนี่ยยากมากจึงย้ำนักย้ำหนาว่าอย่าให้ลูกไปซื้อโซดามาให้พ่อแม่ที่มันโดดกับเพื่อนเด็ดขาดเพราะลูกมันจะเห็นเป็นสิ่งธรรมดาแล้วมันก็จะเริ่มต้นขั้นอนุบาลแล้วมันก็จะไปซื้อบุหรี่ไม่มีใครหรอกครับใช้ยาเสพติดโดยที่ไม่เริ่มต้นจากการสูบบุหรี่และก็ดื่มสุรามันต้องผ่านอนุบาลก่อนมันถึงจะไปเรียนประถมมัธยมได้ถ้ามันไม่สูบบุหรี่มันสูบบุหรี่ไม่ได้หรือมันไม่เคยดื่มสุราไม่มีทางหรอกที่มันจะกระโดดไปใช้เฮโรอีนหรือเสพกัญชาเป็นไปไม่ได้มันต้องเริ่มจากอนุบาลก่อนเสมอแทนปัญหาสังคมที่จะเกิดขึ้นกับเรื่องยาเสพติดเนี่ยโดยพระยิ่งใหญ่นโยบายรัฐมนตรีบ้าๆบอๆนั่นแหละมันจะทำลายชาติไทยอย่างรุนแรงที่สุดนี่คือประการที่สองนอกจากปัญหาโจรผู้ร้ายประการที่สามก็คือปัญหาจ่ายการก่อกวนทางการเมืองที่มันต้องการทำลายรัฐบาลอย่าลืมว่าพวกนี้มันต้องการศพต้องการความรุนแรงมันยั่วยุต่างๆนั้นนะทำไมเด็กสารเลวนั่นถึงใส่เสื้ออะไรของมันก็ไม่ทราบไปเดินยั่วมันยั่วครับมันยั่วเพราะว่ามันต้องการให้ใช้กำลังรุนแรงกับมันไม่ได้เข้าทางเอาไปขยายผลต่อรัฐบาลก็เท่าทันแต่ก็รัฐบาลก็ยังช้าเกินไปเกินใจที่เราทนเห็นพวกสารเลวพวกนี้กระทำการอย่างนั้นไม่ได้แต่เราก็เข้าใจเหตุผลของมันว่ามันต้องการอย่างนี้แล้วมันจะพยายามยั่วยุทุกวิถีทาง
เพื่อให้เกิดความรุนแรงขึ้นเพื่อต้องการทำลายชาติบ้านเมืองให้ทั่วโลกเห็นว่ามันเป็นรัฐล้มเหลวหรือ fail state เมื่อเกิดความเป็นรัฐล้มเหลวไอ้ความชอบธรรมของรัฐบาลก็จะไม่มีเมื่อไม่มีเสร็จแล้วมันก็อาจจะต้องการเสนอให้เป็นรัฐบาลแห่งชาติแล้วมันอยากจะเข้ามาแจมด้วยพวกนี้เป็นสเต็ปที่มันเกิดขึ้นทั่วโลกเห็นกันอยู่ไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่อะไรเลยเพียงแต่คนไทยเนี่ยหูเบาอ่านอะไรก็เชื่อแล้วก็คิดไม่ค่อยออกเท่าไหร่นักหรอกดังนั้นไอ้คนชั่วร้ายก็เลยไปซื้อสื่อต่างๆมาอย่างที่ทุกท่านก็นึกชื่อออกใช่ไหมครับว่าสื่ออะไรบ้างเนี่ยที่เราเชื่อได้สื่อไหนที่เราเชื่อไม่ได้ทุกท่านก็คงอยู่ในใจแล้วไอ้นี่แหละครับมันก็จะซ้ำเติมกรณีของโควิดเนี่ยมากขึ้นไม่มีอะไรเลยมันก็จะไปด่าว่ารัฐบาลมันเห็นไหมคุมไม่ดีมันระบาดอีกรอบถ้าควบคุมไม่ดีมันตายไปตั้งแต่ต้นปีนี้แล้วไม่ใช่มาถึงปัจจุบันนี้หรอกแล้วทุกคนก็ทราบดีมาจากการเคลื่อนย้ายของแรงงานพม่าที่ชายแดนไทยเนี่ยผมเคยเข้าไปทำงานหลายครั้งก็มองเห็นนะครับว่ามันลำบากในการควบคุมจริงๆแม่น้ำเมยเนี่ยกว้างแค่คืบหมากระโดดยังแทบจะข้ามได้อยู่แล้วและการที่ไปตรึงชายแดนถึง 2,300 กิโลเมตรเนี่ยอย่างที่ไอ้งงๆเซ่อๆบอกเอาทหารไปยืน100เมตรคนนึงเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับพวกนั้นมันเด็กมันก็พูดไปเรื่อยแต่คนที่ไม่มีความรู้ก็จะไปเชื่อถือก็ต้องแต่ยังไงก็ตามความบกพร่องของการตรวจตะเวนชายแดนมันก็มีจริงๆเช่นการปล่อยให้ไอ้พวกคนรับจ้างขนแรงงานเถื่อนเข้ามาเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่มันรู้ครับผมเชื่อท้องถิ่นมันรู้ว่าจุดไหนเป็นยังไงไงแต่ว่ามันมีการหย่อนยานเนื่องมาจากว่าคดีการปัจจุบันนี้ก็เสื่อมลงไปเหมือนกับคนไทยทั่วไปนั่นแหละครับมันก็จะกินทิบบาทค่าทิบบนก็มีแล้วก็ปล่อยปะละเลยพวกขันทีขึ้นมาเป็นใหญ่ในหลายกรมหลายหน่วยงานมากมายไอ้พวกที่ขอตำแหน่งในสนามกอล์ฟมันก็เติบโตขึ้นมามีทั้งนั้นก็เป็นสิ่งที่ทางรัฐบาลจะต้องเข้มงวดกวดขันรัฐบาลจะทำยังไงเราคุมเขาไม่ได้ก็อยู่ที่ตัวเราถ้าหากเราเพื่อนฝูงญาติพี่น้องเราทราบช่องทางเบาะแสต่างๆก็ต้องแจ้งไปก็อย่างที่เรียนแล้วนะครับหลักการของผมนะครับทำอะไรได้ก็ต้องทำเท่าที่จะทำได้เสร็จแล้วในเรื่องอื่นที่มันนอกเหนือจากการควบคุมของเราเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่เราทำได้แล้วเราก็ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดละเป็นหน้าที่คนอื่นถ้าเขาไม่ทำหรือเขาบกพร่องเนี่ยเราก็ไปบังคับเขาไม่ได้ใช่ไหมแต่ไม่ใช่ว่าโอ้บอกไปก็แค่นั้นแล้วไม่ทำเลยมันไม่ใช่นะคิดอะไรได้ก็ต้องคิดทำอะไรได้ก็ต้องทำไม่รู้จะทำอะไรเลยก็ทำอย่างนี้นะครับดูแลคนรอบข้างในครอบครัวของเราให้ปลอดภัยให้มีความรู้ให้เท่าทันเท่านั้นเองปัญหาสังคมนอกจากเรื่องยาเสพติดเรื่องโจรผู้ร้ายต่างๆนานาแล้วความเสื่อมโทรมของศีลธรรมจรรยามีมากขึ้นทุกท่านก็คงสัมผัสดีอยู่แล้วเด็กรุ่นนี้หยาบคายต่ำช้าจนหลายกรณีเนี่ยคิดไม่ถึงเลยไม่ถึงว่าทำไมมันจะเป็นขนาดนี้แต่มันก็เป็นไปแล้วล่ะอันนี้ก็เป็นจัดเสาให้ผลให้เป็นปัญหาสังคมในระยะยาวเช่นไม่มีความกตัญญูพ่อแม่ทำกันเกิดมาเองท่านไม่ได้หยาบมากเกิดเพราะไอ้คนพวกนี้มันความคิดมันไม่มีมันไม่รู้หรอกครับว่ากระบวนการเกิดเนี่ยมันเป็นยังไงเพราะเขาไม่เคยเรียนรู้หลักศาสนาเขาไม่มีศีลธรรมไม่มีจรรยาไม่สืบทอดวิธีคิดของคนไทยเป็นเด็กที่ไม่ใช่ไทยไม่ใช่ฝรั่งไม่ใช่ญี่ปุ่นไม่ใช่เกาหลีเป็นเด็กเหมือนกับผุดขึ้นมาสัพพเวสีไม่มีรากไม่มีเง้ายังดีหน่อยที่ไอ้คนพวกนี้ยังมีไม่มากแต่ถ้าหากปล่อยปะไปเนี่ยมันก็จะทวีขึ้นสังคมไทยก็จะโอลหม่านมากยิ่งขึ้นทางด้านผลกระทบจากโควิด-19 ในรอบนี้ที่ใหญ่ๆในเชิงยุทธศาสตร์ก็มีเพียงทางด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมส่วนทางด้านการอาหารนั่นอ่ะก็ยังไม่เท่าไหร่เพราะว่าเราสามารถควบคุมได้เช่นการติดโรคในหน่วยทหารต่างๆเหล่านี้มันเป็นไปได้ยากหน่อยเพราะว่ามีการบังคับบัญชาตามสายงานสามารถจะติดตามดูถ้าทหารคนไหนเป็นยังไงมีอาการผิดปกติก็จะมีหน่วยแพทย์ดูแลอยู่แล้วแล้วอาหารการกินในหน่วยทหารเนี่ยน่ะถูกอนามัยมากกว่าครับมากน้อยครับเขามีนักโภชนาการกำหนดเลยนะครับว่าทหารอันนี้ชาวบ้านเรียกว่าทหารเกณฑ์ส
ัพท์ทางการเรียกว่าฐานกองประจำการเนี่ยแต่ละวันก็จะมีเมนูอะไรทานยังไงจะต้องมีคุณค่าอาหารเท่าไหร่เนี่ยปัจจุบันกองทัพก็พัฒนาไปเยอะงั้นอาหารที่ประกอบเลี้ยงไม่ใช่ว่าสักแต่ว่าทำตามใจครอบครัวเขาจะมีการมีคณะกรรมการมีการคำนวณคุณค่าทางอาหารต่างๆให้มันครบถ้วนกับร่างกายของเด็กคนกำลังชักการอายุ20กว่าๆที่จะต้องทำการฝึกออกกำลังกายเนี่ยเพื่อให้มันแข็งแรงเนี่ยมีการควบคุมใกล้ชิดกินเป็นเวลานอนเป็นเวลาออกกำลังกายนั้นโอกาสที่จะติดเชื้อโรคหรือเจ็บป่วยในหน่วยทหารเนี่ยน้อยมากไม่มีปัญหาอะไรเท่าไหร่นักหรอกแต่ว่าก็จะไปกระทบตรงภารกิจซึ่งมันจะต้องทวีขึ้นกองทัพที่มีพื้นที่ติดกับชายแดนก็คือทั้ง4เหล่าทัพน่ะ4กองทัพนะครับทัพภาค1 2 3 4เนี่ยติดชายแดนทั้งนั้นแหละครับก็จะต้องมีภารกิจมากยิ่งขึ้นก็จะต้องเพิ่มกิจกรรมหรือว่ามีแผนงานการตรวจสอบเฝ้าระวังเส้นทางชายแดนมากกว่าปกติอันนี้ก็เป็นผลกระทบแต่ก็มันก็อยู่ในหน้าที่ปกติที่เราทำแล้วเพียงแต่ว่าปริมาณงานก็จะเพิ่มขึ้นเท่านั้นเองนั้นทั้ง4ด้านเนี่ยก็จะเป็นประเด็นใหญ่ๆส่วนด้านสิ่งแวดล้อมมันก็มีผลแน่นอนแต่ว่าก็ไม่ได้มากมายอะไรนักหนาเพราะว่ามันอยู่ในการควบคุมนั้นข้อดีทางด้านสังคมจิตวิทยาเนี่ยครับเราก็ไม่อยากให้เห็นกับความเลวร้ายนะครับสิ่งที่ดีๆมีอย่างที่ผมเรียนไปแล้วข้างต้นประการหนึ่งก็คือว่าคนไทยเราตื่นตัวและเราใช้หน้ากากอนามัยมากกว่าพวกฝรั่งเยอะดังนั้นโอกาสที่เราจะติดโรคต่างๆเนี่ยมันก็จะน้อยกว่าในยุโรปและอเมริกาเราคุ้นเคยและเราก็มีหมอทวีสินที่สาวๆก็ชอบดูท่านหน้าตาท่านดีและท่านก็มีความรู้คำพูดของท่านเชื่อถือได้เพราะมีหลักมีเกณฑ์ไม่หล่อแหละไม่ใช่นักการเมืองก็ยังโชคดีที่นายกลุงตู่ไม่ให้นักการเมืองทั้งหลายเนี่ยเอามากระแดะเสนอหน้าเพราะไอ้พวกนี้ไม่มีเครดิตไม่มีใครเขาเชื่อมันหรอกเขาเชื่อข้าราชการประจำโดยเฉพาะยิ่งแพทย์เพราะแพทย์เนี่ยเป็นผู้ที่มีความรู้มีความชำนาญและคนที่เรียนไม่เก่งเรียนแพทย์ไม่ได้อยู่แล้วก็ได้แต้มต่อประการนี้แล้วท่านก็มีความรู้สามารถจะตอบคำถามได้ชัดเจนแล้วหลักวิชาต่างๆในไทยเนี่ยนะครับเราเป็นศูนย์รวมการแพทย์ไทยได้รับการเชื่อถือทั่วโลกหลายท่านอาจจะไม่ทราบกษัตริย์ปูตานจิกมี่มาป่วยเนี่ยก็มารักษาที่ศรีราชมาเมืองไทยแม้แต่เจ้าชายซาอุทั้งหลายก็มารักษาที่นี่ปูตานเนปาลมานี่หมดแม้แต่ที่ดูไบที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ก็มาเมืองไทยหมอพยาบาลบุคลากรทางการแพทย์ของเราเนี่ยอันดับโลกขอให้เชื่อถือนะครับแต่อนาคตไม่รู้นะเพราะไอ้หมอโรงพยาบาลไอ้มหาวิทยาลัยเอกชนมันเริ่มผลิตขึ้นมาแล้วไอ้พวกเอกชนเข้ามาเมื่อไหร่พี่หน้าทั้งนั้นนะครับก็ต้องดูว่าหมอที่รักษาท่านเนี่ยจบที่ไหนนะไม่ตอนนี้หมอมาตรฐานไม่เท่ากันแต่ส่วนใหญ่เขายังมีเครดิตอยู่เป็นที่เชื่อถือได้อุปกรณ์ของเราก็มีพร้อมแล้วหน้ากากอนามัยไม่ต้องกังวลครับถึงมันจะขึ้นราคาเพราะว่าคนมันตื่นกันตอนนี้แต่ว่าปริมาณมีเพียงพอเพื่อนผมทำบริษัท Double A เขาก็ผลิตหน้ากากออกมาแล้วเมื่อ2อาทิตย์นี้เขาก็ส่งมาให้เป็นของขวัญใช้แล้วก็ว่า CP เขาก็ผลิตหน้ากากอนามัยมีเพียงพอไม่ต้องไปกักตุนและที่สำคัญคือเราไม่จำเป็นต้องง้อเฉพาะหน้ากากกระดาษหน้ากากผ้าเนี่ยใช้แล้วใช้อีกก็ได้ผมมีอยู่หลายผืนเลยครับใครต่อใครให้มาผมก็ใช้ครับก็กลับมาจากข้างนอกปุ๊บก็ใส่เครื่องซักละแล้วซักเสร็จแล้วก็ยังไม่พอไปอบไอโอโซนที่ผมเล่าให้ฟังนะครับแล้วก็มาใช้ซ้ำได้หมุนเวียนกันไปส่วนหน้ากากกระดาษผมมีอยู่ 4-5 กล่องเมื่อไงผมก็พอเพราะว่าผมไม่ได้ใช้วันเดียวทิ้งนะผมก็เก็บอาศัยคนขี้เหนียวไม่เอาทีชิ้นเดียวอาจจะใช้ 2-3 วันไม่รู้ถูกไม่ถูกหลักอนามัยไม่รู้ก็ใช้อย่างนี้แหละแต่ใส่โอบโอโซนมาตลอดเท่านั้นเองเรามีอุปกรณ์พอเรามีแพทย์พยาบาลที่มีความรู้ความสามารถระดับโลกประชาชนของเราอย่าว่าแต่คนไทยผมยังเชื่อว่าพวกแรงงานพม่าเขาก็รู้ดีแหละครับว่ามันมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นมาแล้วที่ไม่สบายใจนิดหน่อยก็คือไปโทษว่าพม่าจะมาเข้าตีแล้วนะกรุงศรีถูกตีแตกไปทีตอนนี้จะตีอย่าไปว่าอะไรนักหนาเลย
ประเทศไทยมันจำเป็นต้องใช้แรงงานต่างด้าวเพราะคนไทยเนี่ยไม่พอและคนไทยไม่ทำงานหนักงานอันตรายงานสกปรกคนไทยไม่ทำไม่ทำแล้วถ้าเราไม่มีแรงงานแล้วเราจะพัฒนาไปได้อย่างไรดังนั้นเขามาเนี่ยอย่าคิดว่าเขามาตักตัวมากอบโกยไม่ใช่นะเขามาต่างตอบแทนเขาเอาแรงงานของเขามาแลกเขาก็ได้เงินตอบแทนไปและที่เขาเติบโตขึ้นมาเป็นเจ้าของแผงในตลาดไทยบ้างที่นู่นที่นี่บ้างมาเปิดร้านบ้างอะไรบ้างเนี่ยเพราะเขาอุตสาหะพยายามมานะมันต้องชื่นชมเขาที่จะไปอิจฉาริษยาทำไมท่านจะไปท่านต้องใจกว้างบ้างเราเป็นเจ้าของบ้านคนไทยเป็นเจ้าของบ้านแท้ๆทำไมให้คนต่างด้าวเนี่ยเขามาจากเมืองไกลเดินทางมาเป็นไม่รู้เท่าไหร่เนี่ยมันจะเติบใหญ่ได้เพราะพวกเราไม่เอาไหนต้องคิดอย่างนี้ก็เหมือนกันคนไทยไปต่างชาติเนี่ยไอ้คนต่างชาติที่มันใจแคบมันก็ดูถูกเราเพราะเราไปเป็นเจ้าของกิจการอย่างเช่นกรณีในเขมรอย่างนี้เป็นต้นคนไทยไปลงทุนที่นครวัดทำโรงงานน้ำคงน้ำแข็งทำโรงแรมต่างๆคนเขมรมันอิจฉาก็มันเป็นเจ้าของบ้านแท้ๆมันยังทำไม่มีปัญญาทำแล้วเราไปเราก็เติบโตตามทำนองครองธรรมคนไทยไปอยู่อเมริกาก็ไปมีกิจการร้านอาหารมากมายผมไปเรียนออสเตรเลียเนี่ยก็มีคนออสซี่บางพวกเหมือนกันนะที่มันรังเกียจคนเอเชียถึงขนาดมีพรรคการเมืองขึ้นมาพรรคนึงนะต่อต้านคนเอเชียโดยพิจิตรคนอินเดียเนี่ยเยอะเลยเพราะอินเดียเข้าไปเป็นเศรษฐีในออสซี่ในออสเตรเลียเยอะแล้วคนไทยก็โดนถังเลยแต่ไม่มากคนออสซี่ส่วนใหญ่ก็ดีแล้วก็จิตใจอบอ้อมอารีเหมือนคนไทยบ้านนอกสมัยโบราณน่ะใจดีแล้วก็มีน้ำใจก็เช่นเดียวกันเขาพม่าเข้ามาเขมรเข้ามาแล้วมาเป็นเจ้าของแผงในตลาดก็ต้องชื่นชมเขาเออเองคนไทยแท้ๆเองเคยเป็นเจ้าของแผงทำไมยอมให้ไอ้พวกต่างชาติขึ้นมาเป็นเจ้าของแทนได้เพราะเขามีอุตสาหะมีความมานะข้าวหม้อหนึ่งเขาหุงทีหนึ่งกินกันได้แปดเก้าคนกินไป2วันอย่างที่เขาอยู่รวมกันใช่ไหมล่ะตามไอ้พวกหอพักหรือว่าบ้านเช่าเนี่ยห้องหนึ่งนอนกัน8คน10คนเนี่ยเก็บเงินกระเม็ดกระแมกินน้อยแล้วก็ส่งกลับไปที่บ้านเขาก็มีฐานะขึ้นมาสิ่งเหล่านี้มันต้องแสดงมุทิตาชื่นชมเขาแล้วก็ต้องสั่งสอนคนไทยให้เอาอย่างเขาไม่ใช่ไปเกลียดชังอิจฉาริษยาไม่ใช่ไอ้คนที่มันแอบข้ามชายแดนมาอย่างผิดกฎหมายพวกนั้นมันผิดกฎหมายก็เล่นกันไปดิไม่เป็นไรแต่อย่าไปเหมาเข่งอย่าไปใจแคบถ้าอยู่ไล่แรงงานต่างด้าวไปหมดเนี่ยท่านเชื่อไหมครับโรงงานพี่หน้าหมดนะโดยเฉพาะยิ่งในเรือประมงไทยเนี่ยลูกเรือเนี่ยมาก่อนเป็นคนอีสานเดี๋ยวนี้คนอีสานเขาก็ไม่ทำไม่มาลงเรือประมงเขาก็มีฐานะขึ้นมาใช่ไหมก็ต้องอาศัยลูกเรือต่างด้าวมาทำกองเรือประมงไทยเป็นกองเรือที่ใหญ่มากในเอเชียมีเรือประมงเนี่ยหลายพันลำเราไปหาปลาไม่ใช่เฉพาะในหน้าน้ำอ่าวไทยและแปซิฟิกนะนู่นขึ้นไปถึงทางเหนือไปจับปลาในแปซิฟิกแล้วก็ไปขายอินโดนีเซียครับเพื่อนๆผมมีกองเรือประมงเนี่ยไม่ใช่เรือกระจอกเราไม่ใช่กองเรือน้ำตื้นแล้วเราไปจับปลาน้ำลึกแล้วลูกเรือออกทะเลที4เดือนอย่างเงี้ยแล้วเข้าฝั่งก็ไม่ได้กลับมาเมืองไทยนะเขาออกไปที่ทะเลจีนใต้กับปลาเสร็จเขาไปขายอินโดเผลอๆไปขายฟิลิปปินส์น่ะปีนึงบางที7เดือน8เดือนกลับมาเมืองไทยคนไทยไม่ทำลูกเรือก็จะเป็นพวกพม่าเป็นกะเหรี่ยงบ้างบังกลาเทศบ้างแล้วถ้าอยู่ๆเอาพวกนี้กลับไปอย่างไอ้พวกที่มันไล่เอาแต่ด่าเขาเหมาเข่งเนี่ยเราจะเอาที่ไหนมาแรงงานพวกนี้ไม่มีก็ต้องมองหลายๆด้านนะครับแล้วก็รัฐบาลโดยเฉพาะยิ่งทางด้านการแพทย์ทั้งหลายท่านก็เตรียมมันแล้วความรู้เรื่องระบาดวิทยาของเรามีโรงพยาบาลสุขโรงพยาบาลสนามเนี่ยเราก็มีระบบของเราไม่ต้องห่วงก็เพียงแต่ว่าระวังป้องกันเอาไว้ช่วยกันสอบส่องดูแลรู้เบาะแสอะไรที่มันไม่ดีก็แจ้งเจ้าหน้าที่เขาไปก็เท่านั้นเองครับข้อเด่นของเราก็เป็นอย่างนี้ก็ได้นำมาเสนอท่านในผลกระทบทางด้านยุทธศาสตร์ก่อนที่จะจบเนี่ยก็อยากฝากท้ายนิดนึงผมไม่ได้โฆษณาสินค้าให้เพื่อนหรอกครับแต่ว่าผมใช้มาเป็นปีแล้วล่ะซื้อมา2เครื่องเครื่องทำโอโซนเนี่ยท่านก็ไปดูในท้องตลาดเธอเป็นยี่ห้อไหนก็แล้วแต่ท่านลองพิจารณาดูมันฆ่าเชื้อโรคได้ฆ่าไวรัสได้
ม้แต่แบคทีเรียเนี่ยมันก็ยังพอไหวอบห้องมันไปบ่อยๆนะแต่โอโซนเป็นแก๊สพิษนะเทียงแต่ว่ามันอยู่ได้ไม่นานโอโซนคือ O3 ใช่ไหมพอปล่อยออกมาแล้วสักพักมันก็จะแตกตัวกลายเป็น O2 กับ O2 ก็คือออกซิเจนธรรมดาเนี่ย O ก็คือเป็นไอเดี๋ยวมันก็สลายตัวไปเองเราก็สามารถเอามาใช้ฆ่าเชื้อโรคในรถในบ้านหรือแม้แต่ที่ผมใช้ทั้งผักหญ้าอาหารทั้งหลายที่ซื้อจากข้างนอกอบมันหมดเสื้อผ้าทั้งหลายเนี่ยคุ้มครับเครื่องละประมาณสักหมื่นหมื่นสองหมื่นอ่ะท่านก็ลองพิจารณาดูก็แล้วกันเดี๋ยวนี้เขามีผ่อนเผื่ออะไรนะผมไม่ได้เบยเอ่ยชื่อยี่ห้อของเพื่อนเพราะไม่ตั้งใจจะมาโฆษณาแต่มาเล่าให้ฟังเจอของที่มันพอใช้ได้มันเหมาะกับกาลและเวลาก็นำมาแนะนำให้ฟังแล้วท่านที่สนใจก็ลองไปหาข้อมูลต่อกันไปก็แล้วกันนะครับผมพลตรีดร.อนุชาติบุญนาคขอขอบคุณทุกท่านครับที่ได้กรุณาให้ความสนใจในครั้งต่อไปเนี่ยก็จะกลับมาอนุกรมที่ยังไม่จบก็คือเรื่องคลองไทยภัยจีนพอนำเสนอไปแล้ว10ตอนตอนนี้เงินมันทุ่มเทมันเยอะมากที่จะล็อบบี้และก็ซื้อไม่ว่าจะเป็นไอ้สอสอเลยบ้าๆบอๆทั้งหลายเนี่ยเพื่อต้องการผลักดันโครงการขุดคลองให้ได้เพื่อมันเป็นเส้นทางทางยุทธศาสตร์ของจีนแต่ไทยจะเสียประโยชน์มากมายถ้าเราไม่ช่วยกันขัดขวางนะเพราะว่าทุ่มเทเงินกันมามากเหลือเกินซื้อตัวเครื่องการเก่าๆขึ้นมาให้มาเป็นกระบอกเสียงให้นี้ในทางที่แก้ไขที่ในส่วนที่เราทำได้คือให้ความรู้ความจริงให้คนทราบดีว่าไอ้สิ่งที่มันโกหกว่าขุดคลองแล้วจะก่อให้เกิดผลดีทางเศรษฐกิจร่ำรวยบ้าบอก็แต่เป็นไปไม่ได้เลยไม่จริงผมนำเสนอไป10ตอนแล้วในตอนที่11เนี่ยก็จะนำเสนอในเรื่องรายละเอียดให้เห็นชัดว่าตัวเลขการผ่านคลองเนี่ยมันเป็นยังไงไอ้ที่มันโกหกมามันไม่จริงอย่างไรบ้างก็จะนำเสนอในอันดับต่อไปนะครับผมพลตรีดร.อนุชาติบุญนาคขอขอบคุณทุกท่านครับที่ได้กรุณาให้ความสนใจถ้าหากว่าเห็นประโยชน์ก็ขอให้ได้กระจายต่อไปแล้วท่านที่มีแนวความคิดที่อยากจะให้ปรับปรุงแก้ไขในการดำเนินการจัดการรายการนี้อย่างไรบ้างก็กรุณาเขียนมาได้ทาง Facebook และทาง YouTube แต่วันนี้ขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ